วันนี้นะคะสุก็จะมาทําน้ําพริกน้ําปลาค่ะบวบที่สุเก็บมานะคะสุจะมาต้มชิมดูค่ะว่ารสชาติเขาจะหวานไหมคะเดี๋ยวไปทํากันเลยค่ะมาล้างทําความสะอาดกันค่ะล้างเอาคราบสิ่งสกปรกออกไปนะคะพอดีพริกอ่ะก็จะมีเท่านี้ค่ะเพราะว่าสุไม่ได้ไปร้านไทยค่ะไม่ได้ไปซื้อพริกก็ให้แฟนไปซื้อค่ะก็เลยได้พริกของที่นี่มาค่ะแต่รสชาติเขาก็เผ็ดเหมือนกันนะคะใช้ได้ค่ะคือแก้ขัดไปก่อนค่ะดีกว่าไม่มีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวสูตรล้างกันเรื่อยๆแล้วเรามาค่อยมาดูวิธีทำกันต่อไปนะคะมาค่ะเรามาทำการหั่นกันค่ะบางทีบางคนเขาก็ไม่หั่นนะคะแต่ว่าสูตรก็จะหั่นค่ะเพราะว่าเขาจะได้สุกเร็วขึ้นค่ะบางคนก็แบบว่าคั่วไปทั้งนี้เลยค่ะแต่ว่าสูตรจะหั่นค่ะเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วค่ะเวลาคั่วแล้วจะได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นค่ะถูกก็อาจจะปอกนิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่ปอกเลยก็ดีเพราะว่าเขาก็จะมีกลิ่นหอมค่ะส่วนอาจจะแบบไม่ปอกค่ะเอาเปลือกออกนิดนึงอาจจะคั่วเอาเปลือกออกหน่อยนึงค่ะเพื่อเวลาเราคั่วแล้วเขาจะได้หอมเปลือกด้วยค่ะเกลือเทียมสุอาจจะคั่วไปทั้งเปลือกเลยแบบนี้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นพริกที่เขาสดนะคะบางทีสุก็จะใช้ไม้จิ้มๆค่ะแต่ถ้านี้พริกเขานานแล้วเขาก็จะเหี่ยวๆหน่อยค่ะสุจะใช้ไม้จิ้มค่ะเพื่อเขาจะได้แบบเวลาคั่วแล้วไม่ฉิวค่ะเพราะว่าสุคั่วในบ้านค่ะสุยังไม่ได้ทําประตูแบบว่าระบายอากาศแบบนี้ค่ะคือแฟนยังไม่ได้ติดกรงอะไรนะคะติดแบบลวดกรงแบบให้ระบายตอนนี้เป็นกระปเป็นหน้าต่างแบบกระจกอะค่ะเดี๋ยวถ้าแฟนมาติดแล้วสุก็จะเปิดสามารถเปิดระบายอากาศได้ค่ะสุก็จิ้มพริกแบบนี้ค่ะให้มันเวลาคั่วแล้วมันจะไม่ฉิวมากอะค่ะสำหรับพริกสดนะคะอันนี้ก็สูซื้อมาพริกสดแต่ตอนนี้เขาจะแห้งแล้วค่ะแฟนซื้อมาตอนซื้อมาใหม่ๆมันก็สดอยู่ค่ะแต่ตอนนี้มันก็จะแห้งแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปคั่วกันค่ะมาค่ะมาทำการคั่วพริกกันค่ะสูก็จะเปิดเตานะคะประมาณ5กว่าบาทค่ะเ
นี่พริกเหลืองอันใหญ่นี่ปกติสู่ก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่พอดีเขาขายมาในแพ็คเดียวกันกับพริกอันเล็กเนี้ยค่ะสู่ก็เลยกินไปด้วยค่ะเพราะว่ารสชาติพริกอันนี้เขาไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ค่ะแต่พริกนี้ก็จะเผ็ดค่ะเนี้ยค่ะพริกแดงเนี้ยค่ะจะเผ็ดหน่อยพอดีพริกมีเท่านี้ค่ะสู่ยังไม่ได้ไปตลาดเลยค่ะสู่ก็จะทำการคั่วไปเรื่อยๆนะคะเริ่มใช้ได้แล้วค่ะเข้าไปอีกนะคะกำลังหอมเลยค่ะหอมค่ะหอมกลิ่นพริกหอมกระเทียมค่ะหอมดีค่ะหอมกระเทียมก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะคะนี่สู่กระเพาะต่อไปเดี๋ยวสู่จะเทใส่ในนี้ค่ะเพราะว่าเนี่ยเศษอาหารเนี่ยค่ะที่เรากินแล้วเราก็นำไปทำปุ๋ยผักค่ะนำไปใส่ที่คอมโพสต์ค่ะเนี่ยพวกเนี้ยค่ะเสร็จล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาคั่วต่อสักหน่อยนึงค่ะเราก็มาทำการหั่นซูชินี่กันค่ะจะต้มจิ้มน้ำพริกนะคะวันนี้เอาค่ะกรอบมากเลยค่ะพอเขาสดนะคะสดก็จะมีความกรอบมากเลยค่ะเพราะว่าเราปลูกเองนะคะปลูกเองบางคนเขาก็ทิ้งค่ะอย่างเงี้ยบางคนเขาจะทิ้งแต่วันนี้สู่ไม่ทิ้งนะคะสู่จะต้มไปด้วยเลยค่ะเพราะเราปลูกเองค่ะสู่ก็จะต้มไปอย่างนี้เลยค่ะสำหรับบางคนเขาก็ทิ้งนะคะแต่ว่าถ้าเราไปซื้อตามตลาดสู่ก็จะทิ้งเหมือนกันค่ะแต่อันนี้สู่ปลูกเองสู่ก็จะกินไปด้วยเลยค่ะต้มไปด้วยเลยค่ะอันนี้แผ่นรองนี้สารพัดประโยชน์เลยนะคะรองจานที่ละร้อนก็ได้แบบนี้ค่ะวันนี้สู่ก็จะนำมาลองคลุกตำพริกกันค่ะมาค่ะมาตำพริกกันค่ะนี่ค่ะตำพริกกันค่ะบ้านเรานะคะตำพริกค่ะนึกถึงเมืองไทยมากเลยค่ะนึกถึงน้ำพริกบ้านเรานึกถึงส้มตำบ้านเรานะคะค่ะตำพอแหลกนะคะสูตรจะใช้หม้อขนาดนี้นะคะปรับให้เป็นน้ำร้อนค่ะใส่น้ำพอประมาณค่ะใส่นี้น้ำพอประมาณนะคะพอท่วมผักค่ะใส่น้ำไม่เยอะนะคะประมาณนี้ค่ะมาค่ะต้มบดกันค่ะเดี๋ยวไปนะคะตั้งให้ไฟแรงนิดนึงค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเขาเดือดก่อนนะคะน้ำเดือดแล้วก็เบาไฟค่ะเราไปกลางๆนะคะก็เปิดตัวดูดควันค่ะThank you.
ไปตามที่เราต้องการเลยนะคะเสียงดังไปเดี๋ยวปิดก่อนค่ะไม่ได้ยินหม้อแบบนี้อีกอย่างค่ะเวลาผักที่เราต้มสุกแล้วตรงนี้เขาจะมีรูแบบนี้ค่ะสามารถเนี่ยค่ะสามารถกรองได้ค่ะกรองน้ำออกได้ค่ะเนี่ยค่ะกว่าบวบจะสุกนะคะเรามาตั้งหม้อข้าวกันค่ะส่วนจะอบข้าวประมาณ2แก้วครึ่งค่ะมา2แก้วครึ่งนะคะซาวค่ะซาวประมาณสัก3น้ำนะคะปกติน้ำซาวข้าวเนี่ยค่ะจู่ก็จะนำไปรดน้ำผักนะคะเมื่อกี้ลืมค่ะเป็นไรค่ะเดี๋ยววันหลังสู่ของข้าวใหม่ก็จะนำน้ำซาวข้าวเนี่ยค่ะไปรดน้ำผักอีกทีนึงค่ะเพื่อให้ผักเราได้วิตามินค่ะกับพอท่วมข้าวนะคะดูค่ะน้ำประมาณนี้ค่ะเราก็เช็ดก้นหม้อให้แห้งด้วยนะคะเผื่อเวลาเราไปตั้งต้มข้าวค่ะเช็ดให้แห้งเลยค่ะการตั้งหม้อข้าวนะคะมาดูกันค่ะว่าเขาสุกหรือยังนะคะถ้าบวบสุกแล้วเนี่ยค่ะสีเขาจะเป็นสีใสๆอะค่ะนี่น่าจะเริ่มสุกใกล้จะสุกแล้วค่ะถ้าเป็นสีใสๆนี่ก็คือสุกแล้วเราก็ยกลงได้เลยค่ะค่ะสุกคิดว่าสุกแล้วค่ะเขาจะใสๆนะคะ
ใช้สายทั่วถึงกันค่ะนี่ค่ะพอจอกใส่ๆนี่ค่ะแสดงว่าสุกแล้วค่ะก็ทำการปิดไฟได้เลยค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะมาเล่นน้ำออกนะคะร้อนนะคะระวังค่ะแต่สุดต้องใช้ผ้านิดนึงค่ะเพราะว่าเขาร้อนนะครับสุดก็จะทำการต้มน้ำร้อนนะคะเพื่อผสมกับน้ำพริกเราค่ะพริกน้ำปลาค่ะสุก็จะผสมน้ำต้มสุกค่ะมาค่ะมาเรามาปรุงน้ำพริกกันนะคะสุก็จะตักน้ำพริกออกจากของก่อนนะคะน้ำจากกล้วยเข้าไปค่ะหนึ่งที่เราจะผสมตำน้ำพริกเรานะคะน้ำร้อนเทใส่เลยค่ะค่ะปลาค่ะประมาณสูบใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะสูบใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะปลานะคะปลาแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็สุก็จะใส่ผงชูรสด้วยค่ะชอบน้อยใส่น้อยชอบมากใส่มากค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะสำหรับสุก็กินผงชูรสด้วยค่ะสุก็ใส่ผงชูรสลงไปนะคะตัดด้วยน้ำตาลนิดนึงค่ะซิโตรสเนอร์ค่ะมะนาวค่ะค่ะบีบลงไปเลยค่ะฉันทำค่ะใส่ไปสักหน่อยหนึ่งนะคะคนค่ะเป็นไงคะน้ำพริกสุกน่าทานไหมคะเป็นไงคะน้ำพริกสุกน่าทานไหมคะค่ะวันนี้เราก็มากินข้าวกันนะคะเดี๋ยวสุกจะน้ำพริกที่เราทำเสร็จแล้วค่ะกินง่ายๆค่ะสุกกินกับไข่ต้มจากการนี้สุกชินี่บวบค่ะสุกต้มเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูนะคะว่าเขาจะหวานไหมจะสูยังไม่ได้กินกับข้าวนะกินเปล่าๆก่อนนะสูจะลองชิมดูนะนี่นะคะ
อุ้ยตกเข้าไปนี่ค่ะชิมอันใหม่ค่ะโอเคนะคะสุดจะลองชิมดูค่ะหวานค่ะหวานค่ะอืมค่ะแต่ก่อนนี้ที่สุกเก็บมาลูกใหญ่กว่านี้เขาจะไม่ค่อยหวานนะคะแต่รสชาตินี่เขาหวานอยู่ค่ะก็กินง่ายๆแบบนี้ละค่ะลองกินอีกคำหนึ่งนะคะนี่ค่ะหวานอร่อยมากค่ะเนี่ยค่ะไม่ต้องให้เขาใหญ่มากนะคะสูตรใช้มือหยิบเลยนะคะเดี๋ยวสูตรไอมาขอเปลี่ยนเล่นนะคะสูตรจะลองให้ชิมอีกคำหนึ่งสูตรพูดทั้งไทยทั้งเยอรมันเลยนะคะคนกันเกรงใจคนถือกล้องให้ค่ะเพราะว่าคุณสามีไม่ชอบออกกล้องค่ะสูตรก็เลยต้องให้แกมาถ่ายให้ค่ะนะคะนี่ค่ะลองอีกคำหนึ่งค่ะค่ะชิมดูนะคะคำหนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวสุดจะทานต่อไปนะคะยังไงก็สุดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สุดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ